ากเปิดตัวอะไรขนาดเขาอยากให้แบบสเปซเขามากกว่าคือชีก็อยากมีความรักที่ดีแหละหนูขอให้แบบมั่นใจสุดๆถ้าเกิดว่าแบบถ้าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่ละกันไม่อยากให้เหมือนแบบว่าเราไม่สักเซสแล้วทุกคนรู้แล้วเหมือนแบบเอ้ายังไงเปลี่ยนแฟนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเปิดตัวอะไรขนาดเขาอยากให้แบบสเปซเขามากกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนในวงการอ่ะเนาะแล้วก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้อยากแบบเป็นที่รู้จักกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ปล่อยเขาชีว่าเป็นคนไม่อยากแล้วเขาก็ไม่อยากเหมือนกันคือเหมือนแบบชีก็พูดก่อนว่าแบบไอ้ไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าชิลมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาขออยู่กับของเขาแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแฟนคลับหนูไปสต็อกจะรู้แล้วว่าเป็นใครแสบเขาก็โอเคนะคะจริงๆเขาเคยเจอเราด้วยแหละแบบบางครั้งมารับหนูอะไรแบบนี้ค่ะคือชิก็อยากมีความรักที่ดีแหละหนูขอให้แบบมั่นใจสุดๆหมายความว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่ละกันอันนี้คือกี่ปีแล้วคะแต่งกันหรอใช่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบชาวเน็ตมาคอมเมนต์ด่าหนูแล้วอะปีครึ่งเกือบ2ปีแล้วค่ะเอาจริงๆแทบจะไม่ต้องปรับเลยมันเหมือนมีความเป็นเพื่อนมีความเข้าใจกันมากเราแบบเราค่อนข้างที่จะชิลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเขาเป็นคนเอาใจใส่อ่ะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาก็น่ารักในแบบนั้นนะคะหนูเป็นคนหวานเขาอาจจะแบบไม่ค่อยหวานแต่ว่าเหมือนการกระทำเขาทำให้ชิลรู้สึกว่าโอเคเขาแบบแคร์หนูอะไรอ่ะทำให้เรายิ้มได้ทุกวันใช่ค่ะยิ้มทุกวันจริงหัวเราะกันทุกวันเอาจริงทุกคนก็ชอบที่บ้านก็ชอบแล้วก็แบบที่เขาก็เข้ากับที่บ้านเราได้แล้วเราก็เข้ากับที่บ้านเขาได้คือทุกอย่างมันเหมือนสู้ไปหมดเราไม่ต้องพยายามอะไรมากเกินไปตอนนี้ชิป30แล้วนะชิปก็เลยรู้สึกว่าการที่จะคบใครแล้วมีความชัดเจนแล้วก็ว่าดูว่าเป้าหมายเราไปตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบควรทำอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะโตกับปี2ปีค่ะคนที่แซวจะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วซะส่วนใหญ่คือเหมือนว่ารู้ว่าเป็นใครหรือเคยเจอแล้วแล้วเขาก็จะแบบยิ่งแซวเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ได้เปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะคนไม่ได้เห็นไม่ได้หมั่นไส้หนูหรอกไงเพราะหนูไม่ได้เปิดอ่ะใช่แต่ถ้าหนูเปิดหนูว่าหนูโดนอีกแน่นอนแค่รู้สึกว่าหนูอยากให้ความรักมัน success ก่อนแล้วค่อยเปิดเพราะว่าไม่อยากให้เหมือนแบบว่าเราไม่สักเซสแล้วทุกคนรู้แล้วเหมือนแบบเอ้ายังไงเปลี่ยนแฟนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนแฟนก็ไม่มีใครรู้